ธรรมปาติโมกของพวกเราที่นี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวกูของกูต่อไปตามเคยวันนี้จะพูดเพียงสิ่งที่เป็นข้อสังเกตเล็กน้อยเกี่ยวกับตัวกูชนิดที่อาจจะเข้าใจผิดว่าไม่ใช่ตัวกูมันมีอยู่บางอย่างแล้วว่าบางคนก็อาจจะเข้าใจผิดมากกว่านั้นไปอีกก็ได้ท่านขอให้ทุกคนตั้งข้อสังเกตในการฟังเนี่ยให้ดีๆคนที่แรกเรียนหรือคนสะเพร่าเข้าใจลวกๆก็จะคิดว่าตัวกูของกูนี่เป็นเรื่องบาปเป็นเรื่องชั่วไปตะพืชถ้าเข้าใจอย่างนั้นก็เรียกว่าผิดอยู่มากถูกนิดเดียวเพราะเขาไม่เข้าใจสิ่งที่เรียกว่าตัวกูของกูนั่นอย่างถูกต้องดูเหมือนว่าที่แล้วๆมาก็เคยพูดไอ้เรื่องตัวกูเนี่ยมันก็รวมฝ่ายดีกับไว้ด้วยถ้ายึดมั่นถือมั่นแล้วก็เรียกว่าตัวกูทั้งนั้นอาจจะไม่ชัดหรือบางคนอาจจะไม่ทันสังเกตฝ่ายดีก็ยังเป็นตัวกูนะถ้ายึดถือเหมือนกับฝ่ายชั่วทีนี้มันยังมีอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งกำลังไม่รู้สึกว่าดีว่าชั่วแต่เป็นความยึดมั่นถือมั่นเหมือนกันนี่เป็นอย่างที่สามมันก็เป็นตัวกูของกูด้วยเหมือนกันผู้ที่เรียนนักธรรมชั้นโทมาแล้วก็จะได้เคยได้ยินคำนี้คือเรื่องสังขารสามว่าปุญญาภิสังขารปรุงแต่งบุญปุญญาภิสังขารปรุงแต่งมิใช่บุญคือบาปแล้วก็อันเนนชาภิสังขารปรุงแต่งอันเนนชาที่อันเนนชายังไม่ค่อยรู้กันว่าอะไรตัวหนังสือแปลว่าไม่หวั่นไหวก็เลยทิ้งไว้ทั้งที่ไม่รู้ว่าไม่หวั่นไหวนั่นคืออะไรแต่ถ้าสังเกตดูให้ดีก็จะพอเข้าใจได้คือไม่หวั่นไหวเพราะว่ามันไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปบาปมันหวั่นไหวไปทางชั่วบุญหวั่นไหวไปทางดีที่ตัวกูประเภทที่ไม่หวั่นไหวไปทางดีหรือทางชั่วนั้นก็มีอยู่ท่านคำว่าอเนนชานี่ไม่ใช่หมายความว่าหมดกิเลสหมดกิเลสที่เป็นเหตุให้หวั่นไหวอเนชานี่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องฝ่ายโลกุตระยังคงเป็นเรื่องฝ่ายโลกียะเป็นสังคตะมีปัจจัยปรุงแต่งยังเป็นไปในวัฏสงสารด้วยเหมือนกันงั้นวันนี้ก็อยากจะพูดเรื่องอเนชาให้เป็นที่เข้าใจว่ายึดมั่นถือมั่นก็เป็นตัวกูประเภทที่มิใช่บุญและมิใช่บาปไล่กระแข็งทื่อเป็นก้อนหินมิใช่บุญมิใช่บาปแต่ยังมีความรู้สึกเป็นยึดมั่นคำนี้ในบาลีแท้ๆในพระไตรปิฎกถ้าจะพบว่าอเนชาที่ในชั้นอัตถกถาหรือชั้นต่อมาที่พวกเราเรียนพูดกันในตำราเรียนนี้เป็นอเนนชาใส่ตัวย่อผู้หญิงเข้ามาตัวหนึ่งก็ยังเป็นคำเดียวกันนั่นแหละจะเป็นอเนชาหรืออเนนชาก็คำเดียวกันแปลว่าไม่หวั่นไหวไอ้พวกที่เรียนไวยากรณ์คงจะสับสนบ้างถ้าอเนนชาก็อนะอินชาอินชาหวั่นไหวอนะไม่แต่ถ้าอเนชานี่คงจะงงว่าไม่ใช่อินชะมันก็จะต้องอิชะก็ต้องแปลว่าหวั่นไหวอันนะอิชะก็คือไม่หวั่นไหวทีนี้ก็มีเรื่องที่ต้องรู้กันว่าขอบเขตเท่าไรเรียกว่าบุญขอบเขตอย่างไรเรียกว่าบาปขอบเขตอย่างไรเรียกว่าอเนชาดูกันตามตัวหนังสืออย่างคร่าวๆไอ้บาปเนี่ยคือชั่วนะชั่วก็บัญญัติไว้ว่าเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายนี่ก็ชั่ว
บาปบัญญัติว่าบาปนี่บุญก็แปลว่าไม่เบียดเบียนใครและสบายใจนะหมายความว่าไม่เบียดเบียนในความหมายธรรมดาปกตินะถ้าเบียดเบียนอย่างอื่นไม่รู้ไม่รับรองคือไม่รวมอยู่ในนี้คือเราตามความหมายชาวบ้านธรรมดาเบียดเบียนตนให้ลำบากเบียดเบียนผู้อื่นให้ลำบากเบียดเบียนให้ลำบากนี่ก็บาปถ้าไม่แล้วก็บุญก็เลยเป็นความหมายโลกไอ้ลำบากในที่นี้ก็ลำบากอย่างที่ว่าไม่ชอบใจที่อเนชาน่ะตอนนั้นกำลังไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นเหมือนกันแต่ไม่เรียกว่าบุญเพราะว่ามันไม่มีความรู้สึกประเภทที่ให้อิ่มอกอิ่มใจเหมือนกับบุญดังนั้นจึงมาถึงสมาบัติประเภทที่ไม่ทำให้เกิดความรู้สึกกุศลอกุศลบุญหรือบาปตามที่เขาบัญญัติไว้ในบาลีไม่เคยพบในอัตถกถาก็คำอธิบายก็บัญญัติไว้ว่าเป็นอรูปฌานขึ้นไปนี่จึงเรียกว่าอเนชาแต่ผมนี่มันอยากจะให้ลงมาถึงรูปฌานด้วยค่อนข้างจะดื้อคือบอกให้ทราบก่อนว่าผมไม่ค่อยถือเอาตามในตัวหนังสือในอัตถกถาหรือบางทีแม้ในบาลีพระไตรปิฎกบางทีก็ไม่ถือเอาเอาตามเหตุผลที่ว่ามันเกี่ยวโยงสัมพันธ์กันทั่วไปเพราะถือหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ที่เรียกว่าหลักมหาประเทศแต่ว่าประเทศสุตตันตะไม่ใช่ฝ่ายวินัยใครสนใจก็ไปดูที่ท้ายของมหาปรินิพพานสูตรธัมเมโอสาเรตพังวินนะเยสันทัสเสตพังเนี่ยถ้ามันลงกันไม่ได้ในสูตรเทียบกันไม่ได้กันในวินัยแล้วก็ให้ทั่วไปแล้วก็ถือว่าไม่ถูกพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าคนนั้นว่าเองหรือคนนั้นจำมาผิดคนนั้นคัดลอกมาผิดแม้คนนั้นฟังมาจากพระพุทธเจ้าเองเขาก็ฟังผิดมหาประเทศนั้นว่าอย่างนี้มีใจความว่าอย่างนี้ถ้าเขาฟังมาก็เขาฟังมาผิดเขาคัดลอกจดจำมาก็ผิดเขาฟังพระเถระพูดก็เขาฟังผิดเขาฟังพระพุทธเจ้าตรัสเขาก็ฟังผิดถ้าไอ้ที่เขาฟังมาได้นั้นมันไม่เข้ากับเพื่อนฝูงอื่นๆเอาไปเทียบในหลักธรรมมันก็เข้ากันไม่ได้เอาไปเทียบหลักวินัยเขาเข้ากันไม่ได้ก็ถือว่านั่นไม่ใช่คำสอนของพระศาสดานี่ก็เรียกมหาประเทศแต่ว่าฝ่ายสุตตันตะในฝ่ายวินัยมันก็มีอยู่4ข้อต่างหากงั้นเมื่อเราถือเอาตามหลักมหาประเทศแล้วมีข้อความทั้งในบาลีทั้งในอรรถกถาซึ่งว่าไว้เป็นที่น่าสงสัยหรือบางทีก็เห็นได้ชัดว่ามันต้องมีอะไรผิดจำมาผิดคัดลอกมาผิดบอกต่อตอนมาผิดนั่นก็ได้นั้นไหนพูดเรื่องนี้แล้วก็อยากจะพูดนอกประเด็นอีกหน่อยว่าไอ้เรื่องชนิดนี้ตัวอย่างเช่นเรื่องตีเตียนศาสนาอื่นมากเกินไปผมว่าไม่ใช่พุทธภาษิตหรือไม่ใช่หลักพุทธศาสนาที่จะมีอย่างนั้นยกตัวอย่างเช่นอุปาลิวาทสูตรตีเตียนนิคันธนาทบุตรอยู่ในรูปที่ว่าได้ยินถ้อยคำเขาสรรเสริญพระพุทธเจ้ามากมายร้อยคำนับได้ร้อยคำพอดีอันนี้คันตบุตรอันนี้คันตนาตบุตรเสียใจอาเจียนโลหิตอย่างนี้ผมว่ากี่โกหกมากกว่าเนี่ยใช้คำหยาบคายกับพระสูตรพระบาลีก็แล้วที่ว่านี่คันตนาตบุตรจะไม่เลวทั้งอย่างนั้นถ้ามันเป็นเรื่องที่เพิ่มเข้าทีหลังก็ได้เพื่อจะทับถมพวกอื่นตามหลักนี่ต้องขัดกับในธรรมขัดกับวินัยอย่างน้อยก็เรื่องไม่ทับถมผู้อื่นและยังมีเรื่องอื่นอีกมากแต่เรื่องทำนองนี้เรื่องที่เอามายกเป็นตัวอย่างนี่มันเข้ากันกับความรู้สึกคือจิตใจของภาษาวกที่ยังมีกิเลสอยากจะทับถมศาสนาอื่นก็เลยพอใจยินดีรับฟังรับถือเอาไว้แต่สำหรับผมอยากจะบอกว่าผมไม่ศรัทธาข้อความที่นับทับถมศาสนาอื่นลัทธิอื่นคู่แข่งขันของพระเจ้านั้นผมไม่ศรัทธาไม่เชื่อว่าเป็นคำจริงมาแต่เดิมไม่เชื่อเป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้าถ้าไม่งั้นก็ไม่เชื่อว่าเป็นคำของพระสังคีติกาจารย์ที่เป็นพระอรหันต์ล้วนๆทำปฐมสังขายนาเป็นต้น
มันต้องเป็นคำที่เติมเข้ามารุ่นหลังๆต่อมานี่เนี่ยพูดถึงเรื่องว่ามหาประเทศจะตัดสินว่าอะไรควรถือเป็นหลักอะไรไม่ควรถือเป็นหลักที่เมื่อคนอื่นเขาถือกันตามที่เขาเคยถือกันมากๆไอเรามันอุตริคนเดียวเขาก็ว่าบ้าบ้างว่าแหวกแนวนอกคอกผมก็ยินดีรับไอคำว่าแหวกแนวนอกคอกเพราะมันทำอยู่อย่างนั้นจริงๆทีนี้เอามาว่ากลับมาเรื่องอเนชาไม่หวั่นไหวเนี่ยจะเอากันแค่อรูปฌานหรือว่าจะลดลงมาถึงรูปฌานไอ้บาปเนี่ยแผดเผาให้เราร้อนไอ้บุญทำให้สบายใจนี่ถ้าเราพิจารณาดูถึงอรูปฌานมันก็จริงอยู่มันระงับไอ้ความรู้สึกประเภทนี้ไปซะหมดนี่แต่พอดูถึงรูปฌานไอ้ชั้นปฐมฌานนี่จะมีความรู้สึกเป็นสุขเพราะมีปีติและสุขอยู่ด้วยทีนี้พอถึงขั้นตติยฌานมันก็เริ่มไม่รู้สึกสุขอย่างธรรมดาแล้วพอถึงขั้นจตุตถฌานมันไม่มีปีติและสุขเหลืออยู่เลยองค์ประกอบของจตุตถฌานเหลืออยู่แต่อุเบกขากับเอกคตาไม่มีคำว่าสุขซึ่งเป็นลักษณะของบุญเหลืออยู่ด้วยนั้นอเนชาไม่หวั่นไหวเนี่ยควรจะนับตั้งแต่จตุตถฌานขึ้นไปคือรูปฌานที่4ขึ้นไปถึงอรูปฌานทั้งหมดเป็นอเนชาเนี่ยตามเหตุผลธรรมดาสามัญมันจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าอรรถกถาหรืออะไรก็ยังไม่พบที่มาที่แน่นอนเพียงแต่ว่าที่สอนกันอยู่ในประเทศเราหรือในประเทศอื่นอเนชาก็หมายถึงอรูปฌานขึ้นไปก็เป็นหลักที่แน่นอนนะเพราะว่าอรูปฌานนี้จะไม่เกี่ยวกับสุขหรือทุกข์เกี่ยวแต่ให้เงียบไปเท่านั้นเองนั่นน่ะคืออเนชาเข้าใจไหมมันไม่ใช่รู้สึกเป็นสุขไม่ใช่รู้สึกเป็นทุกข์ไม่ใช่รู้สึกเป็นบาปไม่ใช่รู้สึกเป็นบุญเพราะมันเงียบมันไม่หวั่นไหวมันเงียบแต่มันเงียบอย่างมีตัวตนนั่นจึงเป็นสังขารชนิดหนึ่งแล้วทั้ง3อย่างนี้มาจากอวิชชาเสมอกันทั้งบาปทั้งบุญทั้งอบุญทั้งอเนชาทั้ง3อย่างนี้จะมาจากอวิชชาเหมือนกันอเนชานี้ไม่ได้มาจากวิชชามาจากอวิชชาเท่ากันกับบาปและบุญไอ้สูตรที่เคยพูดบ่อยๆก็มีแล้วอวิชชาขัตโตบุคคลผู้กล่าวสู่อวิชชานะย่อมปรุงสังขารอันเป็นบุญบ้างอันเป็นอบุญบ้างอันเป็นอเนชาบ้างนี่เป็นพุทธภาษิตมันก็มีมากในสังยุตตนิกายนะผู้ไปแล้วสู่อวิชชาอภิสังขโรติย่อมปรุงอภิสังขารังซึ่งอภิสังขารปุญญังเป็นบุญบ้างอปุญญังเป็นอบุญบ้างอเนชาเป็นอเนชาบ้างนั่นหมายความว่าทั้งบาปทั้งบุญทั้งอเนชามาจากอวิชชาเมื่อเขาปรุงแต่งสังขารอันเป็นบุญบุญอยู่ประคังวิญญาณังโหติวิญญาณนั่นก็เป็นวิญญาณเข้าถึงซึ่งบุญเนี่ยเมื่อปรุงแต่ง อภิสังขารอันเป็นอบุญบุญอยู่ประคังวิญญาณังโหติวิญญาณนั่นก็เข้าถึงอบุญอเนชังสังขารังอภิสังขโรติก็อเนชูประคังวิญญาณังโหติวิญญาณนั่นก็เข้าถึงซึ่งอเนชาทั้ง3อย่างนี้รวมอยู่ในกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทยิ่งคำอธิบายอย่างอรรถกถาเขาระบุเลยว่าอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารคือปุญญาภิสังขารปุญญาภิสังขารอเนชาภิสังขารส่วนในบาลีพุทธภาษิตไม่ว่าอย่างนั้นสังขารคำนี้ตัดอธิบายเป็นกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารแต่แล้วมันก็ไปสู่จุดเดียวกันแหละเพราะว่ากายสังขารวจีสังขารมโนสังขารอะไรก็ตามมันจะต้องแจกออกไปเป็นบุญเป็นอบุญเป็นอเนชาทีหนึ่งในที่สุดการแจกสังขารให้เป็นบุญอบุญอเนชาก็ถูกแต่พระพุทธเจ้าท่าน
ท่านทรงอยากจะแจกเป็นกายวจีมโนก่อนหรือมากกว่ามันมีความหมายเกี่ยวกับตัวปฏิจจสมุปบาทมากกว่าส่วนเรื่องบุญอบุญอเนชานี่ถือว่าเหมือนกันนะไม่แปลกนะเป็นเรื่องหลอกๆด้วยกันนี่ไอ้จิตที่ประกอบด้วยอวิชชากระทั่งมีอุปาทานแล้วก็ยึดมั่นนี่ยึดมั่นในบุญก็เป็นตัวกูของกูประเภทบุญยึดมั่นในอบุญก็เป็นตัวกูของกูประเภทอบุญคือไม่ใช่บุญยึดมั่นในอเนชาก็เป็นตัวกูของกูประเภทอเนชาถ้าเราจะพูดถึงเลวที่สุดก่อนก็คือบาปก่อนแล้วมาถึงบุญแล้วสูงสุดก็คืออเนชาไม่ใช่บาปไม่ใช่บุญเป็นตัวกูชนิดหนึ่งซึ่งไม่รู้สึกสุขหรือทุกข์แต่เป็นตัวกูที่มีความรู้สึกเป็นตัวกูมีความหมายเป็นตัวกูเหมือนกันนั่นที่พูดมามากมายนั่นอาจจะมีคนเข้าใจผิดไปว่าไอ้เรื่องตัวกูของกูนี่เป็นเรื่องบาปไปซะท่าเดียวกลัวว่าจะเป็นอย่างนั้นวันนี้จึงพูดเฉพาะส่วนนี้จะให้ชัดลงไปว่าไอ้ตัวกูของกูนั้นเป็นบาปก็มีอวิชชาปรุงแต่งสังขารอันเป็นบาปแล้วเป็นบุญก็มีอวิชชายึดมั่นถือมั่นแล้วปรุงแต่งสังขารเป็นบุญทีนี้อวิชชาปรุงแต่งสังขารนั้นเป็นอเนชาข้อนี้รู้ได้จากประวัติความเป็นมาของธรรมะนั่นเองสมัยก่อนโน่นดึกดำบรรพ์นู่นยังไม่ค่อยรู้อะไรนั่นก็เป็นเรื่องวัตถุนิยมเนื้อหนังอร่อยเอาความสุขที่เกิดรู้สึกเป็นสุขนี่ว่าเป็นดีที่สุดเป็นนิพพานกามคุณสูงสุดบริบูรณ์เต็มที่นั่นเป็นนิพพานกันอยู่ยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเพราะมันไม่รู้จักอะไรจะดีกว่านั้นนั่นเกือบพลายกษัตริย์นะรู้จักความสุขสบายทางกายทางเนื้อหนังนี่เป็นยอดสุดของความปรารถนาของมนุษย์ก็บัญญัติในความถึงที่สุดของกามารมณ์ของกามคุณเป็นนิพพานนี่เขาก็เรียกว่ากามาวจรมีจิตเที่ยวไปในกามนี่ก็เรียกว่าบุญนี่ต่อมามนุษย์มันดีขึ้นแล้วจิตใจมันสูงขึ้นมันไปพบว่าจิตที่ไม่ยุ่งด้วยกามไม่จมอยู่ในกามเป็นจิตสงบเพราะมีอะไรเป็นเครื่องยึดหน่วงต่างหากทำให้เกิดความสุขสูงกว่าเกิดความสุขสูงกว่านะฟังให้ดีว่ามันเกิดความสุขสูงกว่ากามนั่นจึงขวนขวายจนพบไอ้ที่เรียกว่าอรูปฌานเนี่ยรูปฌาน4ปฐมฌานมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาครบขึ้นมาอย่างนี้นี่ไม่มีกามไม่มีเกี่ยวกับกามไม่เกี่ยวกับบาปนี่เลยเป็นสุขที่สูงขึ้นมาแต่เนื่องด้วยมันยังเกี่ยวอยู่กับสุขนั้นจึงจัดว่าเป็นพวกสุขเป็นพวกบุญยังเป็นบุญอยู่นั่นแหละแต่ว่าสุขนั้นไม่ใช่กามแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าพวกรูปาวจรในจิตท่องเที่ยวไปในสิ่งที่เป็นรูปบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวกับกามยึดเอารูปบริสุทธิ์เป็นวัตถุของจิตเป็นวัตถุที่กำหนดของจิตถ้าจิตสงบแล้วก็มีความสุขมันไปได้จนถึงจตุทัชฌานอย่างที่ว่ามาเมื่อตะกี้นี้จตุทัชฌานนั่นมันไม่เป็นสุขเป็นทุกข์ละเพราะละสุขละทุกข์จะได้แล้วเป็นอุเบกขาแล้วลักษณะเฉพาะของจตุทัชฌานนั่นนั่นก็ถึงกับดับสังขารกายสังขารคือไม่หายใจดับวจีสังขารคือความคิดนึกต่างๆมโนสังขารบางส่วนก็ดับไปแต่ไม่ใช่ทั้งหมดแต่ว่าถ้าจะดูให้ดีแล้วก็จะเห็นว่าในเวลานั้นไม่รู้สึกสุขหรือทุกข์เสียแล้วแต่เขายังจัดไว้เป็นรูปฌานถูกจัดไว้เป็นพวกกุศลก็มีอัน
นี่มันน่าจะจัดเป็นฝ่ายอเนชาไปแล้วคือเลื่อนขึ้นไปฝ่ายเนชาพอถึงอันต่อไปก็ผู้ฉลาดเกิดขึ้นมารู้สึกว่าไอ้สุขๆนี่ใช่ไม่ได้เอาที่ประณีตละเอียดสงบระงับกันดีกว่าเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่ารูปฌานทั้งหลายยังไม่ได้สงบระงับถึงที่สุดเนี่ยถ้าอย่างไรเราจะก้าวล่วงรูปฌานเสียไปกำหนดอรูปเป็นอารมณ์นั้นจึงถือเอาอากาศแล้ววิญญาณแล้วก็ความไม่มีอะไรแล้วเอาเนวสัญญานาสัญญาตนะเนี่ยเป็นอารมณ์จึงเกิดอรูปฌานสี่ขึ้นมาเนี่ยอยู่เนื้อความรู้สึกเป็นสุขไอ้ทุกข์ก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วจึงได้เรียกมันว่าอเนชาแปลว่าไม่หวั่นไหวคือเนื้อไปจากสุขนี่สิ่งที่เรียกว่าอเนชาเนี่ยชาวบ้านคงไม่ค่อยรู้จักแล้วมันเราก็รู้จักเอาไว้บ้างแล้วก็ค่อยๆทำความเข้าใจต่อไปไอ้ตัวกูที่ลุ่มหลงอยู่ในบาปยึดมั่นอยู่ในสิ่งที่เป็นบาปมันก็เลวมากนะทีนี้ตัวกูที่มันมาลุ่มหลงอยู่ในบุญในกุศลในดีเนี่ยมันก็ดีเลยเป็นตัวกูชั้นดีเลยส่วนตัวกูที่เป็นชนิดอเนชานี่จะต้องเรียกว่าตัวกูชั้นดีเลิศนะยังคงเป็นตัวกูอยู่นั่นเองพูดอย่างสมมติน่ะไอ้ในกามนี่ก็คือสวรรค์สวรรค์ชั้นกามาวจรรวมทั้งมนุษย์ด้วยที่รูปาวจรก็รูปประพรมสองพวกนี้เอาไว้เป็นกุศลหรือบุญพอถึงอเนชาคือรูอะรูปาวจรหรืออรูปประพรมนี่เอาไว้เป็นชั้นอเนชาผมเข้าใจว่าเรื่องอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้จัดและไม่ได้ตรัสว่าเป็นของพระองค์เป็นเรื่องที่เขาพูดกันอยู่ก่อนนะรู้ได้ง่ายๆว่าพระพุทธเจ้าจะไม่ได้ทรงอธิบายคำว่าอเนชาว่าอะไรแต่พอตรัสว่าปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขารเนชาพิสังขารเนี่ยคนฟังถูกแล้วสาวกฟังถูกแล้วเนี่ยขอสังเกตอย่างนี้กันบ้างอย่าให้อะไรก็เป็นของพระพุทธเจ้าผูกขาดเสียอย่างเสียองค์เดียวเพราะเรื่องอะไรที่พอพระพุทธเจ้าตรัสออกไปคนอื่นฟังถูกไม่ต้องอธิบายอย่างนี้ก็ให้ถือว่าเรื่องนั้นพูดกันอยู่ก่อนแล้วรู้กันอยู่ก่อนแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นขันห้าเนี่ยพวกยึดมั่นถือมั่นก็ว่าเรื่องขันห้านี่ไม่มีในศาสนาอื่นเป็นของพระพุทธเจ้าคิดขึ้นบัญญัติแล้วสอนแต่ผมไม่มองเห็นอย่างนั้นเรื่องขันห้านี่เป็นความรู้ทั่วไปเรารู้กันอยู่แล้วว่าขันห้าเป็นอย่างไรบางทีจะรู้ได้ว่าไม่เที่ยงเลยซ้ำไปแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นอนัตตาพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าขันธ์ 5เป็นอนัตตารูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาปัญจวัคคีย์ฟังถูกโดยไม่ต้องพูดว่ารูปคืออะไรเวทนาคืออะไรไม่ต้องพูดมันฟังถูกเพราะมันรู้อยู่แล้วเป็นความรู้ทั่วไปของคนชั้นนักปราชญ์สมัยนั้นหรือนักพวกโยคีมุนีสมัยนั้นเอ้าก็เลยเถิดไปหน่อยว่าเรื่องนิพพานเนี่ยมีคนมาถามพระพุทธเจ้าขอช่วยบอกนิพพานทีนี้คุณคิดว่ายังไงใช่สอนนิพพานให้ผมทีนี้คิดว่ายังไงคิดว่ามันเอาคำนิพพานมาจากไหนเล่าถ้ามันไม่เคยได้ยินมาก่อนในโสรถปัญหา16มานพนั้นมีตั้ง2คนที่มาขอให้อธิบายเรื่องนิพพานนิพพานังติวุจติเนี่ยว่าที่ว่านิพพานนิพพานนั้นเป็นอย่างไรพระเจ้าข้าแสดงมันได้ยินมันละจินหูแล้วนิพพานแต่ไม่รู้ว่าอย่างไรแน่ที่เขาพูดกันนั้นไม่น่าจะเป็นนิพพานต้องมาถามพระเจ้านิพพานอย่างไรแน่แล้วอีกคนหนึ่งมาพูดว่าจงอธิบายให้พระเจ้าสามารถปฏิบัตินิพพานเพื่อตนนิพพานังสิกเขนะนับนี้สิกเขสิกเขนิพพานมัตตโนสิกเขนิพพานังอัตตโนสิกเขนิพพานมัตตโนนี่จะเป็นโตทักกะมานพเราไปดูเองก็ได้มาขอพระเจ้าอธิบายจนเขาสามารถปฏิบัตินิพพานเพื่อตน
มันคำว่านิพพานต้องมีใช้อยู่แล้วไม่ใช่พระเจ้าจะบัญญัติขึ้นนี่คำในสูตรทั้งหลายเช่นพรหมชาลสูตรก็เหมือนกันพระเจ้าตรัสว่าคนบางพวกถือเอากามารมณ์เป็นนิพพานคนบางพวกถือเอาจตุฌานเป็นนิพพานไอ้คนบางพวกเหล่านี้มันก่อนพระพุทธเจ้านะมันแสดงว่ามันมีอยู่ก่อนแล้วคำว่านิพพานนั้นเรื่องรูปาวจรกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่เขาพูดกันอยู่แล้วและเข้าใจกันอยู่แล้วว่าหมายถึงอะไรรวมทั้งคำว่าปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขารอเนชาพิสังขารเพราะพระพุทธเจ้าจะไม่ตรัสโดยรายละเอียดของไอ้สิ่งทั้งสามนี้ตรัสว่าคนที่มีอวิชชามันก็ปรุงสังขารที่เป็นบุญเป็นอบุญเป็นอเนชาถ้ามันปรุงสังขารประเภทบุญวิญญาณก็เข้าถึงบุญถ้ามันปรุงประเภทอบุญวิญญาณเข้าถึงอบุญถ้ามันปรุงอเนชาวิญญาณเข้าถึงอเนชาท่านตรัสแต่เพียงอย่างนี้อันเป็นหลักที่คนเหล่านู้นแต่ก่อนนู้นไม่เข้าใจและไม่รู้แต่รู้จักชื่อสิ่งเหล่านี้ว่าหมายถึงอะไรนั้นพระเจ้าตรัสแต่ชื่อก็พอแล้วนี่นี่ไอ้ตัวกูของกูที่มันไปยึดไอ้สิ่งทั้งสามนี่มันมีอยู่เป็นชั้นชั้นมันดีเร็วกว่ากันอยู่เป็นชั้นชั้นนั่นอย่าเข้าใจว่าอเนชาเมื่อไม่หวั่นไหวแล้วจะไม่เป็นตัวกูของกูขอให้เข้าใจเสียใหม่ว่าอเนชาตามภาษาที่พูดกันอยู่ในสมัยนั้นของชาวบ้านนั้นไม่ได้หมายถึงหมดกิเลสหมายเพียงว่ามันไม่ทำความหวั่นไหวฟูแฟบแฟบด้วยบุญด้วยบาปถ้ามันหยุดอึดอยู่ด้วยความไม่โดยที่ไม่มีความรู้สึกที่อเนชายคำหนึ่งอนินชิตาอะไรก็ตามอีกคำหนึ่งนั้นมันไม่ใช่คำเดียวคำนี้มันหมายถึงไอ้คุณสมบัติของพระอรหันต์ผู้ไม่มีกิเลสแล้วไม่หวั่นไหวอย่าเอามาปนกับคำนี้ถ้าอเนชาในชุดอภิสังขารนี่มันยังมีกิเลสยังมีอนุสัยหากแต่ว่าเวลานั้นจิตถูกอบรมให้อยู่ในลักษณะที่ไม่หวั่นไหวไปตามอำนาจของกิเลสก็ได้แต่กิเลสยังมีอยู่มันอยู่นิ่งๆเพราะว่ากิเลสยังไม่กวนถ้าอยู่นิ่งๆตามแบบพระอรหันต์นั้นเพราะหมดกิเลสเหมือนว่าต้นไม้ต้นหนึ่งมันไม่หวั่นไหวอย่างนี้ก็เพราะว่าลมไม่พัดมันก็ไม่หวั่นไหวได้แต่ถ้าดีกว่านั้นมันไม่หวั่นไหวเพราะว่ามันแข็งจนไม่มีลมอันไหนมาทำให้มันหวั่นไหวได้เนี่ยอเนชาหรืออเนนชาอนินชิตาของพระอรหันต์นั้นเพราะไม่มีกิเลสส่วนอเนชาในอสังขารหรือในพิสังขารนี่เพราะว่ามันกระทำจิตว่าในลักษณะหนึ่งซึ่งความหวั่นไหวไม่อาจจะเกิดรู้สึกขึ้นมาได้เพราะนั้นมันจึงยังเป็นอเนชาที่กลับหวั่นไหวได้มันจึงมีพระพุทธภาษิตชัดอยู่เลยว่าจุติจากอรูปพรหมแล้วไปเป็นสัตว์เดรัจฉานฟังดูยังมีโดยมากหลังจากหมดเหตุหมดปัจจัยในชั้นอรูปพรหมแล้วไปเกิดในกำเนิดเดรัจฉานต่ำสุดทีนั่นเอากับอเนชาแบบนี้สิก็มันเพราะมันตัวกูของกูนั่นเองตัวกูของกูแบบไม่กระดุกกระดิกอยู่ชั่วขณะเนี่ยกลัวว่าได้ยินคำว่าอเนชาอเนชาอภิสังขารแล้วจะไปเข้าใจเป็นหมดกิเลสหมดอะไรไปมันจะเข้าใจผิดนั่นจะมาพูดแต่ว่าอเนชาที่เป็นตัวกูของกูเป็นกิเลสก็มีจึงได้ตัวกูของกูเป็นสามประเภทตัวกูของกูประเภทบุญหรือดีหรือสุขนี่ประเภทหนึ่งตัวกูประเภทบาปหรือชั่วหรือทุกข์นี่ก็ประเภทหนึ่งและตัวกูที่ไม่กระดุกกระดิกอะไรเลยอยู่นี่เป็นอเนชาอีกประเภทหนึ่งตัวกูประเภทที่สามนี่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยสังเกตหรือไม่รู้จักจะทำให้เข้าใจในหลักธรรมนี่ผิดนั่นจึงเอามาพูดวันนี้เฉพาะข้อนี้เพื่อป้องกันในความเข้าใจผิดแต่ถ้าจำคำไว้สองคำว่าอเนชาหรืออเนนชาหรืออเนนชิตานี่ที่มันมีอยู่สองชนิดนะไม่หวั่นไหวพระอำนาจของสมถะนั่นก็มีไม่หวั่นไหวพระอำนาจของปัญญาของความสิ้นกิเลสนั่นก็มีเป็นสอง
เป็นสองไม่หวั่นไหวอยู่ที่ไม่หวั่นไหวด้วยสมถะสมาธินั่นเป็นตัวกูของกูเต็มที่ก็ได้เมื่อเกิดความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาก็เป็นตัวกูของกูส่วนที่ไม่หวั่นไหวเพราะหมดกิเลสสิ้นเชิงคือเป็นพระอรหันต์นั้นมันไม่มีทางที่จะเป็นตัวกูของกูได้ฉันอยากจะให้เรียกอย่างในบาลีเรียกเป็นเครื่องสังเกตง่ายๆเรียกว่าอเนชาอเนชาพิสังขารเพื่อไม่ให้ไปปนกับคำว่าอเนชาหรืออนินชิตาความไม่หวั่นไหวเนี่ยวันนี้ก็ตั้งใจจะพูดเพียงข้อนี้ข้อเดียวว่าให้รู้จักตัวกูประเภทที่อาจจะเข้าใจผิดหรือว่าตัวกูของกูประเภทที่มันอาจจะตบตาคนที่ไม่รู้จักมันจะหลอกไอ้คนไม่รู้จักให้เห็นว่ามันไม่เป็นตัวกูของกูที่แถมพอกว่าผมเรียกเวลาที่ไม่มีตัวกูของกูว่าจิตว่างมันก็เข้าใจว่ามันว่างตามแบบไปที่ชั่วคราวว่างเพราะกิเลสไม่รบกวนไม่ใช่ว่างจริงไม่ใช่ว่างเพราะหมดกิเลสงั้นในขณะแห่งรูปฌานก็ดีอรูปฌานก็ดีถ้าเวลานั้นมันหยุดความคิดนึกอย่างอื่นมันก็ไม่เกิดอุปาทานยึดมั่นถือมั่นนั่นก็ว่างไปได้ชนิดหนึ่งเพราะมันกำลังไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่แล้วมันเกิดความรู้สึกปรุงแต่งคือพอใจในสุขรูปฌานในสุขอรูปฌานหรือในความสงบระงับชั้นอรูปฌานก็ตามมันก็เป็นสังขารขึ้นมาอีกปรุงแต่งกำเนิดนั่นกำเนิดนี่กระทั่งกำเนิดเดรัจฉานก็ได้ในที่สุดเมื่อมันหมดฤทธิ์ของไอพวกอเนชาในเวลานั้นมันไม่มีตัวกูของกูจริงเพราะมันกำลังอยู่ในสมาบัติบ้างอยู่ในความสุขสงบระงับหยุดนิ่งบ้างแต่แล้วมันรู้รสอร่อยอัสสาทะเขาเรียกรสอร่อยของความสุขนั่นๆเป็นชั้นๆๆๆไปมันก็มีความยึดมั่นถือมั่นในความสุขนั่นมันจึงปรุงแต่งตัณหาปรุงแต่งอุปาทานปรุงแต่งอะไรไปตามเรื่องเนี่ยเป็นตัวกูที่เกิดมาจากความยึดมั่นบุญก็มียึดมั่นบาปก็มียึดมั่นอเนชาก็มีถ้าเราไม่มีทางที่จะอวดดีถ้ายังเป็นตัวกูของกูอยู่ไม่มีทางที่จะอวดดีไม่มีทางที่จะยกหูชูหางมันยังเป็นกิเลสอยู่นั่นแหละแต่ว่าถ้าไม่ยกหูชูหางมันก็ไม่ใช่ตัวกูของกูซะอีกนะเพราะว่ามันบ้ามันก็ต้องยกหูชูหางไปตามเรื่องชนิดบาปก็ยกหูชูหางไปอย่างชนิดบุญก็ยกหูชูหางไปอย่างชนิดอเนชาก็ยกหูชูหางไปอย่างอันสุดท้ายอันสูงสุดมันก็จะยกหูชูหางว่ากูดีกว่าใครกูประเสริฐกว่าใครกูอยู่ในชั้นสูงสุดกว่าใครได้เนี่ยจึงไปตกหนักอยู่ที่ชั้นพรหมชั้นอรูปพรหมที่จะยกหูชูหางว่าเราดีกว่าใครทั้งหมดแต่พอสิ้นฤทธิ์เข้าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานตามพระพุทธเจ้าว่าพระเจ้าตรัสว่าฉะนั้นสิ่งที่จะต้องทำมันก็ไม่มีอะไรนอกจากทำลายตัวกูของกูเสียทุกชนิดเลยไอ้เรื่องหลังก็ตายแล้วหรือพบอื่นโลกอื่นนั่นเรามาพูดให้ดูไม่ได้แต่จะพูดด้วยเรื่องที่มันพอจะเปรียบเทียบกันได้ที่นี่ในโลกนี้เดี๋ยวนี้ยึดมันในกามารมณ์ระหว่างเพศนะมันก็เป็นในเรื่องกามารมณ์ประเภทกามาวจรที่ยึดมันของไอ้รักของพอใจแต่ไม่ใช่กามารมณ์เป็นวัตถุสิ่งของหรือเป็นอะไรที่มันชอบมีชอบดูชอบอะไรอย่างเราบ้าต้นไม้บ้าดอกไม้บ้าก้อนหินก้อนอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นพวกไม่ใช่กามารมณ์แต่มันก็เป็นรูปาวจรคือไปหลงไหลในสิ่งที่เป็นที่มีรูปที่ทำให้เกิดความพอใจที่ถ้าสูงไปกว่านั้นมันก็พวกไม่มีรูป
มันคล้ายๆจะพวกฝันหวานมันจะฝันหวานอะไรก็ตามใจอย่าไม่อย่าไปมีรูปแล้วก็ไม่ใช่เกี่ยวกับกามารมณ์เลยนะมันฝันหวานไปในเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงความเป็นใหญ่เป็นโตความดีความเด่นไม่เกี่ยวกับวัตถุด้วยไม่เกี่ยวกับกามารมณ์ด้วยแต่มันก็ปรารถนาอย่างยิ่งยึดมั่นถือมั่นอย่างยิ่งไม่ระวังให้ดีไอ้บุญที่ว่ากันโดยไม่รู้ว่าอะไรนะก็จะอยู่ในพวกนี้ถ้าบุญจะไปเกิดสวรรค์มันกามาวจรมันก็เป็นกามาวจรไปที่บุญที่ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่ามีทางที่จะว่ากันมากเหมือนกันมันก็จะเป็นในรูปาวจรก็ได้อรูปาวจรก็ได้โดยเฉพาะเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงนี่ไม่ใช่รูปมันเป็นเพียงชื่อเสียงเขาก็สมัครตายเขาสมัครตายเพื่อเอาชื่อเสียงเท่านั้นนะนี่เขาว่าชื่อเสียงนี่เป็นอรูปชื่อเสียงมันเป็นอรูปสมัครตายกล้าตายเพื่อทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้เป็นชื่อเสียงถ้าเราดูดีแล้วไอ้สิ่งที่เขาบัญญัติไว้เป็นกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรประเภทหนึ่งมีได้ในมนุษย์โลกนี้ในเวลาชีวิตนี้ชีวิตเดียวนี้คือยินดีตายนี่จะเอาอะไรอ่ะคนมันยินดีตายเพื่อเอาชื่อเสียงตายแล้วเอาอะไรมาพอใจอ่ะจะเอาเวลาไหนมาพอใจนั่นจะว่าเขาพอใจในสุขในนั้นก็ไม่เชิงเพราะมันมีเวลาจะเป็นสุขถ้าเขาสมัครจะไปตายเพื่ออะไรอย่างหนึ่งเพื่อชาติประเทศก็ได้เพราะเป็นชื่อเสียงเขาพูดกันว่าเมื่อคราวที่ญี่ปุ่นเขาจมเรือรบใหญ่ๆเรืออิมพันอะไรของอังกฤษที่ปลายแหลมมาลายูนี่พวกญี่ปุ่นกล้าตายนั่นแหละใช้เรือบินขนาดเล็กเอาลูกระเบิดไปแล้วกระโจนลงไปในเรือนะให้ลูกระเบิดมันระเบิดขึ้นตัวเองก็แหลกไปด้วยแต่เรือของฝรั่งลำใหญ่สองลำนั้นมันจมไปอย่างนี้คิดดูไอ้คนนั้นมันก็ว่าจะชื่อเสียงนะแล้วก็ชื่อเสียงในความฝันความรู้สึกเพราะเขาตายแล้วไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรอย่างนี้จะเรียกว่าเขาบ้ากามก็ไม่ใช่บ้าความสุขก็ไม่ใช่มันบ้าอะไรชนิดหนึ่งซึ่งเป็นอรูปแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันยังกลายพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าคนหนึ่งนี่นายกนายขอนางสาวก็นางสาวขอคนใดคนหนึ่งนี่เมื่อรุ่นหนุ่มมันก็บ้ากามเพราะมันอยู่ไปอายุ50 60 70แล้วอวัยวะเรื่องเกี่ยวกับกามมันก็เฉยเมยไปมันก็ต้องไปบ้ารูปอะไรรูปล้วนๆนั่นนะทีนี้ถ้ามันเกิดอยู่ไปถึงอายุ90 100 ปี120 ปีมันจะบ้ารูปอยู่ได้มันก็ต้องบ้าสิ่งที่เป็นนามธรรมบุญกุศลอะไรไปตามเรื่องในการบัญญัติไอ้อวจรสามชั้นนี่ผมเข้าใจเอาเองว่ามันบรรจัดประจักษ์ระดับขั้นของคนคนหนึ่งของมนุษย์คนหนึ่งที่มันอยู่ยืนยาวไปประมาณ100 ปี120 ปีหนุ่มๆสาวๆพอบันแม่เรือนก็บ้ากามพอแก่เท่าไปกันหน่อยก็บ้ารูปแม้แต่หลงรักลูกหลานเหลนนี่ก็ต้องจัดเป็นพวกบ้ารูปเพราะมันไม่ใช่บ้ากามนี่พอเลยนั่นไปอีกมันก็ต้องหวังไปรู้เนี่ยเบื้องหน้าโลกหน้าอะไรก็ไม่รู้ซึ่งไม่มองเห็นตัวไม่มีรูปแล้วแต่ว่าได้รับคำสั่งสอนมาอย่างไรนั่นก็บ้าอารูปนั่นคนคนหนึ่งถ้ามันเป็นมนุษย์ปกติไม่เลวเกินไปชีวิตนั่นจะได้ครบทั้ง3ภูมิกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรเป็นว่าแต่มันจะเลวเกินไปคือมันบ้ากามจนข้าวลงนี่อย่างนี้มันได้ภูมิเดียวไอ้คนบางคนมันเกิดมามันบ้ากามอย่างเดียวจนข้าวลงหรือมันชิงตายไปเสียก่อนก็แปลว่าชาติของมันชาติหนึ่งก็ได้แต่กามาวจรภูมินี่ถ้ามันได้รับการอบรมดีสั่งสอนดีอายุไม่เท่าไรมันก็จะเบื่อกามคือไม่โดยธรรมชาติมันก็ต้องเบื่อกามความรู้สึกในเนื้อหนังร่างกายต่อมการต่างๆมันเปลี่ยนแปลงหมดไอ้ความรู้สึกทางเพศมันก็เฉยไปแต่คนเราจะอยู่เฉยไม่ได้ก็ต้องไปคว้าอะไรมาอันอาจจะบ้าบ้านบ้าเรือนบ้าเรือกสวนไรนาบ้าวัตถุก็ได้บ้าที่ดินก็ได้ที่มันอยู่ต่อไปอีกมันก็ต้องบ้านามาทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
ไม่เชื่อคุณลองยืนอายุยืนไป120 ปีถ้าไม่เป็นอย่างผมว่าเขาจะมาด่าผมเราที่พยายามอยู่120 ปีเลย100 ปีไปแล้วคุณจะบ้านะนี่ถ้าว่ายังดีๆอยู่นะก็ต้องบ้าดีบ้าบุญบ้ากุศลบ้าอะไรไปตามเรื่องนี่เรื่องปุญญาภิสังขารปุญญาภิสังขารอเนญชาภิสังขารมันจะไปรูปนี้ไม่ใช่ว่ามันหมดตัวกูอายุ120 ปีแล้วไม่บ้ากามบ้ารูปแล้วมันก็บ้าความหยุดนิ่งก็ได้บ้าอยากอยู่เฉยๆก็ได้ใครอย่ามากวนกูก็แล้วกันเนี่ยปิดหูปิดตาปิดอะไรหมดอยู่เฉยๆอย่างนี้นะเนี่ยจะเป็นพวกอเนชาภิสังขารแต่ก็ยังเป็นตัวเป็นตนเป็นของตนเป็นตัวกูของกูอยู่มันสังเกตข้อนี้ไว้ดีอย่าให้มันไปปนเปกันจนเข้าใจทั้งหมดไม่ได้นี่วันนี้มุ่งหมายจะพูดเพียงให้รู้จักไอ้ตัวกูของกูประเภทอเนชาซึ่งเกิดมาจากอเนชาภิสังขารไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปแต่เป็นระหว่างบุญระหว่างบาปไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปแต่ยังเป็นตัวกูของกูเอาละพอวันที